ฟังหูไว้หูลิซ่ามีแนวโน้มไม่ต่อสัญญาค่ายเพราะไม่สบายใจเรื่องนี้เนื่องจากข่าวลือที่ทั่วโลกกำลังจับตามองประเด็นที่ว่าลิซ่าแบล็คพิงค์อาจไม่ต่อสัญญา YG Entertainment ซึ่งล่าสุดสัญญาฉบับใหม่ที่จะหมดลงวันที่8สิงหาคมนี้แต่กลับกลายเป็นถูกจับตามองว่าค่ายเล่นแง่อย่างคอนเสิร์ต Blackpink World Tour ลากออกไปถึงวันที่26สิงหาคม2023และ Blackpink The Girl ในแอปเกม BPTG ถูกปล่อยวันที่23สิงหาคมนี้ทำให้สงสัยกันว่าค่ายยืดเวลาออกไปโดยทำการตกลงบางอย่างกับ Blackpink เพื่อยืดระยะเวลาของสัญญาทั้งนี้ลือกันว่าสัญญาของลิซ่าและ YG ยังไม่เป็นที่เรียบร้อยเพราะสัญญาฉบับใหม่ไม่เป็นธรรมโดยมีเงื่อนไขที่ลิซ่ามองว่าไม่แฟร์เลยปฏิเสธไม่เซ็นสัญญาดังกล่าวต่อจากนี้มีรายงานว่าประชาสัมพันธ์ของ YG ก็ออกมาชี้แจงว่าที่สัญญาของลิซ่าและ YG ยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะมีตัวแปรต่างๆมีข้อตกลงล่วงหน้าหรืออะไรมากมายทั้งนี้ World Tour มีการกำหนดมาอยู่แล้วก่อนหน้านั้นเป็นเหตุให้สัญญาปัจจุบันที่เซ็นมา7ปียังอยู่และใช้ได้ถึงเดือนสิงหาคมและหลังจากนั้นจะมีการประกาศต่อสัญญาอาจจะเป็นเดือนกันยายนเท่ากับว่า World Tour เป็นการค่อมสัญญาจริงนอกจากนี้สื่อเกาหลีเคยเผยลิซ่าถูกกดค่าตัวได้รับค่าจ้างน้อยที่สุดแม้จะดังมากก็ตามทำให้สงสัยกันว่าหรือนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ลิซ่าไม่ต่อสัญญาแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วก่อนหน้าไม่น่าเกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต่อะไรคือทำให้มีแนวโน้มว่าจะไม่ต่อสัญญาก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่างไรก็ตามเป็นเพียงข่าวลือจากฝ่ายเดียวฟังหูไว้หูกันนะคะ